ราคาเริ่มต้น100ค่ะพี่เดือน4พื้น100ถ้าต่อเล็บก็จะบวกอีก100ส่วนพื้นลายเนี่ยก็แล้วแต่แบบค่ะก็ประมาณ50บาทนี่ค่ะพี่เดือนสนใจสีไหนเลือกได้เลยนะคะ100บาทโอ้ต้อง100นึงเก็บตังค์100นึงไว้ซื้อของกินได้ตั้งเยอะเด็กพวกเนี้ยงงๆหลอกให้ทาเล็บให้ต้อง10สีไม่ต้องเสียตังค์สงสัยจะโง่เหมือนแม่ไปตลาดดีกว่าเฮ้ยฟิลช่วงเนี้ยพี่เห็นแม่บ่นว่ารายจ่ายที่บ้านเยอะอ่ะพี่อยากแบ่งเบาภาระแม่ฟิลแล้วพี่ฟิลจะทำอะไรอ่ะนี่ตอนที่พี่ทำงานรอบก่อนอ่ะพี่เอาเงินเก็บอ่ะมาซื้อเป็นนี่เลยสีเจลโอ้โหมีหลายสีมากเลยอ่ะใช่ฟิลพี่สั่งมา60สีเนี่ยแล้วก็มีสีที่พี่เคยเอามาทำรอบแรกๆก็ยังมีอยู่โอ้โหพี่สั่งเซตใหม่มาพี่ว่าจะเอาของที่พี่สั่งมามาหารายได้เพิ่มแล้วถ้ามีคนมาทำแล้วพี่ฟิลจะคิดเขาเท่าไหร่อ่ะถ้าเป็นสีพื้นเหมือนที่เล็บพี่อย่างเงี้ยก็สัก100นึงก็พอฟิลแล้วถ้ามีลายแบบนี้พี่ฟิลเนี่ยลายน่ารักน่ารักแบบเนี้ยก็น่าจะแล้วแต่แบบก็เพิ่มอีกสัก50ไม่ก็อีก100นึงเหรอฟิลโอ้โหพี่ฟิลจะเปิดร้านแล้วน้องฟิลยังเป็นเล็บธรรมดาอยู่เลยอ่ะนี่พี่ต่อเล็บได้ด้วยนะถ้าต่อเล็บก็เพิ่มอีก100นึงมีความยาวด้วยใช่ก็จะมีความยาวแบบแหลมแหลมแบบนี้ปลายมอนหรือว่าจะเป็นแบบสั้นพี่ก็มีแล้วถ้าสมมติลูกค้าไม่ว่างมาทำอ่ะพี่ฟิล์มพี่ว่าพี่จะเปิดออนไลน์อยู่ฟิลแล้วก็ถ้าน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะสนใจเล็บเจลปลอมแบบนี้ก็สามารถสั่งได้ที่ IG_STRFILM_ ได้เลยนี่สำเร็จรูปพร้อมกาวแปะด้วยนะพี่มีกาวให้ด้วยนี่คนไหนพี่ฟิลว่างทำให้น้องฟิลบ้างสิน้องฟิลได้เธอแล้วเนี่ยนี่ไงใครไม่สะดวกมาหน้าร้านพี่ก็มีแบบนี้ให้เอาไว้ติดง่ายๆเลยต่อใบหน้าเล็บแปะกาวจบแล้วเราจะไปขายแถวไหนอ่ะลองเปิดหน้าบ้านก่อนไหมในซอยก็คนเยอะอยู่นะจริงด้วยพี่ฟิล์มไปเปิดแถวๆร้านพี่เดือนอ่ะคนก็เยอะอยู่นะนี่อุปกรณ์พี่ก็ครบเลยนะถุงมือถุงมือที่เพ้นที่เช็ดนี่พี่สั่งสติกเกอร์มาแปะหน้าเล็บใหม่ด้วยดูโอ้โหเป็นไงน่ารักน่ารักพี่ยับเนี่ยของน้องฟิล์มติดสติกเกอร์ตรงนิ้วก็พอแล้วมั้งแต่สีพื้นพี่ก็ตามที่เห็นนี่แหละฟิลประมาณนี้แล้วก็ที่ฟิลถือนั่นแหละงั้นว่าก็ได้อยู่นะเดี๋ยวน้องฟิลจะช่วยพี่ฟิลนิดนึงละกันช่วยอะไรอ่ะช่วยเป็นภาระของพี่ฟิลไงพี่ว่าฟิลคิดตังค์ละกันกับเรียกลูกค้าคันนิดน้องฟิลก็เกลดนั้นน้อยอยู่ด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องฟิลใช้เครื่องคิดเลขเอาก็ยังดีก็ถือว่ายังมีคนช่วยละกันไปพี่ฟิลไปข้างล่างกันไปจัดร้านอุปกรณ์พี่ครบแล้วเนี่ยโอ้โหมีเครื่องอบด้วยใช่พี่มีครบทุกอย่างมีที่บำรุงหน้าเล็บด้วยไปพี่ฟิลนี่ไปเปิดแล้วนี่ก็เย็นแล้วได้ๆๆเดี๋ยวพี่เก็บของก่อนไปเฮ้ยเหนื่อยเพิ่งเปิดร้านไอติมทอดด้วยดูสิน้ำมันกระเด็นใส่มือพองไปหมดห่างเฮิงก็ไม่ได้ไปเล็บก็ไม่ได้ทำโอ้ยดูสิเล็บไม่ได้บำรุงเลยสีเสริมก็ไม่ได้ทำช่วงเนี้ยไม่ได้ดูแลตัวเองเลยจะไปทำเล็บที่ห้างก็แพงทำทีก็3 400พูดแล้วก็เซ็งไปตลาดดีกว่าจะเอาเงินค่าทำเล็บอะ 3-400 ไปซื้อข้าวดีกว่ายังได้กินฟิวเดี๋ยวพี่จะลองทำอะไรใหม่พี่เดือนมาเฮ้ยเรียกลูกค้าเลยฟิวทำเล็บไหมคะสวัสดีค่ะพี่เดือนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าฟิวฟิวมานั่งเล่นขายของอะไรเนี่ยโตแล้วนะพี่เดือนพวกเราอะเปิดร้านทำเล็บไม่ได้มาเล่นขายของใช่ค่ะพี่เดือนฟิวฟิวทำเป็นได้เหรอทาเล็บเนี่ยล้อเล่นหรือเปล่าหนูอะทำไม่เป็นหรอกพี่เดือนแต่พี่ฟิล์มอะทำเป็นนำขายด้วยนะพี่เดือนมาก็ดีแล้วมาอุดหนุนร้านฟิล์มหน่อยที่ร้านพี่เดือนเปิดนะพวกเราสองคนยังอุดหนุนเลยใช่ค่ะพี่เดือนพี่อะไม่อยากมาทำร้านข้างถนนแบบนี้หรอกนะปกติอะพี่ทำแต่ในห้างพี่เดือนก็ลองมาอุดหนุนฟิล์มก่อนจะได้รู้ว่าเราสองคนเนี่ยมีฝีมือหรือเปล่ามีหลายสีให้เลือกเลยนะดูนี่สิพี่เดือนก็คงจะสีเลยนะโอ้สีเยอะจังเลยอ่ะฟิล์มใช่พี่เดือนร้านเราอ่ะมีแต่ของดีๆนะลองหน่อยไหมแล้วคิดราคายังไงพี่เดือนนั่งก่อนสิฟิล์มไปนั่งก่อนค่ะพี่เดือนรับกาแฟไหมคะนั่งก่อนค่ะโหไม่เป็นไรฟิล์มนั่งค่ะอย่าหนูถือของให้นั่งก่อนนะคะพี่เดือนได้ราคาเริ่มต้น100ค่ะพี่เดือน4พื้น100ถ้าต่อเล็บก็จะบวกอีก100ส่วนพื้นลายเนี่ยก็แล้วแต่แบบค่ะก็ประมาณ50บาทพี่เดือนสนใจไหมคะราคาไม่แพงนะถ้าถูกสุดอะเท่าไหร่อะฟิล์มก็ถ้าทาสีพื้นไงพี่เดือนก็100บาทสีไหนก็ได้
นี่ค่ะพี่เดือนสนใจสีไหนเลือกได้เลยนะคะ100บาทโอ้ต้อง101เก็บตังค์101ไว้ซื้อของกินได้ตั้งเยอะแล้วพี่จะมั่นใจได้ไงว่าฟิล์มอ่ะทำสวยงั้นพี่เดือนอ่ะลองทาก่อนไหมนิ้วนึงถ้าพี่เดือนรู้สึกว่าชอบอ่ะก็ค่อยทำนิ้วที่เหลือได้เหรอนิ้วเดียวนี่นะได้สิพี่เดือนก็พี่เดือนไม่มั่นใจอ่ะก็ลองไปก่อนนิ้วนึงถ้าพี่เดือนคิดว่าสวยอ่ะค่อยทาเล็บที่เหลือไงพี่เดือนเลือกได้เลยนะว่าอยากได้สีไหนลายอะไรเดี๋ยวฟิล์มทำให้ก่อนนิ้วนึงงั้นก็ได้เดี๋ยวพี่ลองทำนิ้วนึงก่อนถ้าชอบเดี๋ยวพี่จะทำต้องแบบนี้สิพี่เดือนเห็นไหมพี่ฟิล์มบอกแล้วพี่เดือนอ่ะใจดีเพราะว่าเราอ่ะไปอุดหนุนร้านพี่เดือนบ่อยใช่งั้นพี่เดือนเลือกสีเลยค่ะว่าอยากได้สีไหนอุ้ยสวยทุกสีเลยอ่ะสีนี้ก็สวยสีนี้ก็สวยหูชมพูหูนี่ก็สวยพี่เดือนสนใจสีไหนคะโอ้มันสวยทุกสีเลยพี่อยากได้ทุกสีเลยไม่ได้ค่ะพี่เดือนสีนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยฟิล์มพี่เดือนสีเขียวอุ้ยสีเขียวนี่โอ้ซับสีฟ้าค่ะสีฟ้าสดชื่นโอ้โหสีชมพูหวานเหมียวมากสรุปพี่เดือนจะเอาสีไหนก่อนดีคะเดี๋ยวฟิล์มลองทำให้ก่อนมันสวยทุกสีเลยอ่ะเอาสีนี้ก่อนก็ได้สีนี้นะคะพี่เดือนเบอร์18พี่นี่ค่ะพี่ฟิล์มเบอร์18ได้แล้วโอเคอ่ะพี่เดือนเดี๋ยวหนูทำนิ้วไหนให้ก่อนดีพี่เดือนอยากไว้นิ้วไหนก่อนนิ้วนี้ก่อนก็ได้งั้นหนูขอตบใบนิดนึงนะพี่เดือนสวยนะสวยค่ะฟิล์มพี่แค่ลองนะถ้าไม่สวยพี่ไม่ทำนะรู้แล้วค่ะพี่เดือนก็ลองให้ดูก่อนถ้าพี่เดือนบอกว่าสวยอ่ะค่อยมาทำกับฟิล์มต่อก็ได้เดี๋ยวนี้ทำให้ดูก่อนได้ฟิล์มถ้าพี่เดือนชอบอะราคาเท่าไหร่เนี่ยร้อยนึงไงพี่เดือนลดหน่อยได้ไหมแล้วพี่เดือนจะต่อให้เหลือเท่าไหร่อะพี่ฟิล์มพี่เดือนลูกค้ารายแรกก็ลดไปหน่อยเดี๋ยวรอฟังราคาจากพี่เดือนก่อนเท่าไหร่อะพี่เดือนสิบนิ้วอะ20ได้ไหมอะฮะ20ไม่ได้หรอกพี่เดือนกำไรเราอ่ะ10-20เองมาขอต่อเหลือ20แบบเนี้ยไม่ได้นะไม่ได้หรอกพี่เดือนไม่ได้จริงๆไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอดูก่อนถ้าชอบก็จะทำได้ค่ะพี่เดือนเอานิ้วโป้งเลยค่ะเด็กพวกนี้เขี้ยวจริงๆพี่เดือนสวยมากเลยเนี่ยเป็นสีชมพูหวานๆเหมาะกับพี่เดือนมากพี่เดือนเอาไปอบได้เลยใช่เหรอฟิวใช่พี่เดือนถ้าพี่เดือนทำ10นิ้วใช่ไหมหนูแนะนำสีนี้สี41จะได้หวานๆผิวจะสว่างพี่เดือนใช่พี่เดือนใช่เหรอฟิว100เองนะพี่เดือนนี่ระหว่างพี่เดือนทำเดี๋ยวหนูจะแนะนำนี่เลยถ้าพี่เดือนเนี่ยอยากเป็นคนชิคๆก็ต้องเป็นสีเขียวๆฟ้าๆแบบนี้แบบสลับกันได้นะพี่เดือน100ใช่แล้วพวกเนี่ยจะมีแบบด้านกับเงานะพี่เดือนสลับกันได้พี่เดือนดูสีก่อนได้นะสนใจไหนค่อยมาบอกฟิล์มเดี๋ยวฟิล์มทำให้ร้อยเดียวเองสีนี้สวยนะพี่เดือนสลับสีได้ด้วยเหรอแต่ก็ว่าไปสวยทั้งนั้นเลยเนาะขอดูเล็บนี้ก่อนถ้าถูกใจพี่ก็ทำได้ค่ะพี่เดือนหิวน้ำไหมหนูเอาน้ำมาเสิร์ฟไม่เป็นไรฟิล์มค่ะนี่ค่ะพี่เดือนแห้งแล้วค่ะพี่เดือนเป็นไงเสร็จแล้วชอบไหมคะสีนี้สีเนี้ยพี่ว่ามันเฉยๆอะฟิล์มดูในรูปนะก็สวยนะแต่พอมาใส่อยู่ในเล็บพี่ไม่เห็นสวยเลยอ่ะเอ้าก็พี่เดือนเลือกสีนี้เองไม่ใช่หรอใช่ก็พี่เดือนบอกว่าเจ้าสีนี้เบอร์18เนี่ยถ้ามันไม่สวยแล้วให้พี่ทำไปมันไม่ถูกใจอ่ะสีนี้มันไม่สวยอ่ะแล้วพี่เดือนเจ้าสีไหนอ่ะถึงจะสวยพี่เดือนพี่ขอลองเป็นสีนี้ก่อนได้ไหมอ่ะพี่ฟิล์มเอาไงดีอ่ะทำให้พี่เดือนไปก็ได้ฟิลไม่เป็นไร24นะคะพี่เดือนแป๊บนึงนะคะได้สีนี้นะคะพี่เดือนสีออกมาเผือกเนี่ยใช่ลองดูกล้องก่อนค่ะพี่เดือนอ่ะ พี่เดือนแล้วถ้าสีนี้ถูกใจทำเลยไหมคะใจเย็นๆสิพี่ขอดูก่อนฟิลพี่เดือนเขาจะเหลี่ยมใส่เราปะเนี่ยนี่มันร้านเราไม่ใช่ร้านพี่เดือนนะพี่ฟิล์มโอ้จริงด้วยพี่ลืมไปเลยคิดว่าอยู่ร้านพี่เดือนเป็นไงคะพี่เดือนสีนี้ถูกใจไหมคะยังไม่ชอบอ่ะฟิล์มอ้าวพี่เดือนแต่สีเนี้ยพี่เดือนเลือกเองนะยังไม่ชอบอีกหรอจริงด้วยก็มันไม่สวยอ่ะฟิล์มดูในนั้นน่ะมันสวยแต่อยู่ในเล็บพี่มันไม่สวยอ่ะฟิล์มเอาไงงั้นให้พี่เดือนลองทาอีกเล็บนึงก็ได้งั้นพี่เดือนเลือกสีเลยค่ะสีไหนคะพี่เดือนงั้นเอาเบอร์36ละกันสีฟ้าได้ค่ะพี่เดือนฟิล์มหยิบมา36อ่ะพี่ฟิล์มมาค่ะพี่เดือนหนูท้าให้เป็นไงคะพี่เดือนสีนี้ถูกใจไหมคะนั่นน่ะสิคะพี่เดือนถูกใจไหมไม่สวยอ่ะไม่ชอบอ่ะฟิล์มฟิวขอดูสีอื่นได้ไหมอ่ะฮะ
ยังไม่ชอบอีกเหรอพี่เดือนจะสีใหม่เหรอเป็นไงคะพี่เดือน10นิ้ว10สีฟิล์มไม่เคยทำให้ใครอ่ะสีเยอะขนาดนี้เลยนะชอบมั้ยเนี่ยพี่เดือนพี่เดือนถูกจะสีไหนไหมดูสิพี่เดือนมีสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีออกม่วงๆแล้วก็สีชมพูตุ่นๆชมพูอมแดงสีส้มฟ้าอ่อนกากเพชรแล้วก็มีสีน้ำตาลเนี่ยนะพี่เดือนพี่เดือนชอบสีไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะเดี๋ยวพวกเราทำให้เลยค่ะใช่ค่ะพี่เดือนสีนี้ก็สวยสีนี้ก็สวยสีนี้ก็ได้สีนี้ก็โอเคพี่ฟิล์มหนูว่าพี่เดือนต้องชอบสักสีแหละดูนี่เราจะได้ทำเล็บให้พี่เดือนแล้วจริงด้วยฟิล์มเราจะได้เงินแล้วพี่เดือนสรุปชอบสีไหนคะพวกเราจะได้ทำให้เลยใช่ค่ะพี่เดือนเดี๋ยวฟิล์มเตรียมตัวใบหน้าเล็บให้พี่ดูแล้วนะพี่ไม่ชอบสักสีเลยอ่ะไม่เอาดีกว่าฮะสิบสีที่ให้พวกเราทาไม่ชอบหมดเลยเฮ้ยพี่เดือนมันก็ต้องมีสักสีแหละที่ชอบต้องสิบสีนะสิบสีแต่มันไม่สวยพี่ไม่ชอบเลยเนี่ยทำอะไรกันก็ไม่รู้อู้เสียเวลาพี่จริงพี่ไปตลาดดีกว่าไม่ชอบทุกสีเลยพี่เดือนขอค่าสีสัก20ก็ได้จริงพี่เดือนก็พี่ไม่ชอบทุกสีจะมาจ่าย20ได้ไงค่าน้ำไงพี่เดือนเนี่ยค่าน้ำเสียเวลาพี่ไปตลาดแล้วพี่เดือนฟิลดูเราขนสีมาให้เลือกมีต้อง60สีเลือกไปแล้ว10สีบอกยังไม่ถูกใจโอ้โหสาให้ลองให้เลือกให้กินน้ำโอ้โหดูแลอย่างดี20ยังไม่จ่ายฟิลแต่พี่ว่าพี่เดือนก็ไม่ได้ผิดหรอกนะก็เราบอกเองอะว่าให้ลองสีก่อนถ้าลองแล้วยังไม่ถูกใจก็ให้ลองใหม่แต่พี่เดือนก็ไม่ถูกใจทุกสีอะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าพี่เดือนเป็นคนยังไงก็อย่าลืมเม้นไว้นะคะใช่ค่ะแป๊บฟิลพี่ไม่ทำขายแล้วก่อแม่กินเหมือนเดิมนี่แหละโอ้ยมาช่วยพี่เก็บร้านเด็กพวกนี้งงหลอกให้ทาเล็บให้ต้อง10สีไม่ต้องเสียตังค์สงสัยจะโง่เหมือนแม่ไปตลาดดีกว่า